สวัสดีค่ะเจนคณิตพีเจคลิปนี้นะคะเจนจะมาแนะนำวิธีการอัพเอเดสันจากการแลกตั๋วโนมิเนตติ้ง5ดาวกดแลกเลยค่ะขั้นตอนการอัพขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปอัพเวลนักเตะให้ตันกันก่อนเลยค่ะอัพเวลตันจะได้พอยต์มาทั้งหมด30พอยต์นะคะมาที่เพลเยอร์สเตตกันเลยค่ะวิธีอัพเอเดสันให้มีค่าพลังโอเวอร์ออลสูงสุดและมีพอยต์เหลือไปอัพเพสต์ไตล์คืออัพการกระโดด1ผู้รักษาประตู18ผู้รักษาประตู28ผู้รักษาประตู34จะเหลือพอยต์อยู่1พอยต์นำไปอัพเพสต์ไตล์เพิ่มได้ค่ะเอเดสันจะตันอยู่ที่94นำไปใส่ในทีมรวมบูสต์ค่าพลังจะตันอยู่ที่97เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูค่าพลังคร่าวๆเลยนะคะอัพเลยค่ะนำมาเพิ่มเพสต์ไตล์จะตัน99ได้1เพสต์ไตล์นะคะนำมาใส่ในทีมจะตันอยู่ที่97ก็ต่อเมื่อค่าทีมเพสต์ไตล์รวมต้องไม่ต่ำกว่า95นะคะสำหรับคลิปนี้เจนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบเจนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย